ลับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะสำหรับช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกันกับคุณผู้ชมทางบ้านแล้วนะคะสดๆกันเลยนะคะที่สาย024960493และ024960494 SMS นะคะพิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามนะคะส่งเข้ามาที่หมายเลข422-1606นะคะพร้อมแล้ววันนี้นะคะเรามาตอบ SMS กันเลยค่ะจากคุณนิดนะคะเกิดวันที่19พฤษภาคมนะคะปี04วันศุกร์เวลา 13:30 ค่ะอาจารย์ถามว่าปี60เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างคะให้ระวังเรื่องอะไรและมีวิธีแก้ไหมคะปีนี้ปีที่จริงเนี่ยปี60เนี่ยนะไม่มีอะไรต้องห่วงมากนักแต่ว่าถามว่ามีอะไรแก้ก็คือว่าดวงเนี้ยจะมีเรื่องไม่ราบรื่นในช่วงปลายปีนะครับเรื่องที่ไม่ราบรื่นก็คือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกอะไรเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพหรืออาจจะมีการร้อนที่อยู่โยกย้ายในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีเท่านั้นเองครับก็คือช่วงเดือนตุลาคมแต่ว่าปีหน้าที่ต้องระวังจริงๆเนี่ยคือระวังเรื่องการใช้จ่ายเงินนะครับระวังเรื่องการใช้จ่ายเงินจะมีปัญหาเรื่องการเงินตลอดทั้งปีเลยเพราะฉะนั้นต้องวางแผนเรื่องการใช้ประหยัดเงินประหยัดเงินหารายได้เสริมและสุดท้ายที่ต้องระวังก็คือผู้ใหญ่ป่วยบ่อยในปีนี้ถ้ามีญาติผู้ใหญ่มักป่วยบ่อยแต่ก็เป็นช่วงที่มีโชคนะครับไม่ใช่ไม่มีพอเดือนกันยาไปแล้วเนี่ยมักมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีขึ้นและปลายปีอาจจะโยกย้ายนิดนึงนะครับแต่ก็ดีขึ้นเอาไปว่าอดทนในครึ่งปีแรกให้ดีกันแล้วกันครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณกนกนภัทรนะคะเกิดวันจันทร์ที่15มกราคมปี16นะคะจะมีโชคใหญ่ๆไหมคะไม่มีเวลาเกิดมาค่ะอาจารย์นะคะจะมีโชคใหญ่ๆไหมคะดวงเป็นอย่างไรแล้วก็คู่ครองค่ะโชคใหญ่ๆไหมพอดีไม่มีเวลาเกิดเนี่ยเวลาดูดวงจะซับซ้อนมากกว่าเอาเป็นเรื่องความรักก่อนนะฮะดวงนี้มีโอกาสจะมีเรื่องวุ่นวายเกี่ยวเรื่องคู่มากกว่าจะมีเรื่องความรักที่ดีนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังนิดนึงในเรื่องความรักเนี่ยนะครับในเรื่องความรักเนี่ยในปีหน้าเนี่ยจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งถ้ามีแฟนจะมีเรื่องขัดแย้งกันแล้วก็เรื่องจะหมดเรื่องหรือว่าเบาบางไปเนี่ยหลังจากเดือนตุลาคมไปแล้วนะถึงจะเบาบางแต่ว่าช่วงแรกๆเนี่ยมีแล้วทะเลาะไม่ใช่ไม่มีนะมีแต่มักจะทะเลาะกันถ้าไม่อยากทะเลาะต้องอยู่ไกลกันหน่อยนึงนะครับแล้วก็ถามเรื่องหมดแล้วเรื่องความรักก็ถ้าจะอยากให้ละเอียดแล้วก็แม่นยำมากขึ้นนะคะขอให้ส่งเวลาเกิดของคุณเข้ามาด้วยนะคะท่านต่อไปค่ะคุณกนะคะเกิดวันที่2กุมภาพันธ์ปี2497เวลา6โมงเช้าค่ะอาจารย์บั้นปลายชีวิตเป็นอย่างไรคะ6โมงเช้า6โมงเช้าค่ะครับบั้นปลายชีวิตเป็นอย่างไรจะมีหลานให้อุ้มไหมคะเอ้าโหแต่ตอนนี้อายุตั้ง62เต็มจะย่างเข้า63บั้นปลายชีวิตเนี่ยในดวงนี้มีหลานนะครับเพราะว่าในดวงบอกว่าพอจะมีหลานแต่ว่าหลานเนี่ยจะมีให้เห็นเนี่ยนะจะอยู่ในช่วงประมาณปีระหว่างปี 61-62 นะครับถึงจะมีหลานครับแล้วบ้านปลายถามว่าเป็นไรไหมไม่เป็นไรหรอกครับบ้านปลายเนี่ยใช้ชีวิตอยู่กับลูกๆหลานๆแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะเตือนสำหรับดวงนี้นะครับบ้านปลายชีวิตอ่ะต้องดูแล2เรื่องให้ดีเรื่องแรกก็คือเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์คุณจะเป็นคนอารมณ์หงุดหงิดง่ายแล้วก็เป็นคนมีทิฐิเป็นคนแก่ที่จู้จี้จุกจิกและมีอารมณ์ง่ายเพราะฉะนั้นตรงนี้จะทำให้ลูกหลานเนี่ยรู้สึกอึดอัดที่จะอยู่กับคุณเนี่ยนะเรื่องที่สองก็คือว่ามีแนวโน้มเสี่ยงที่จะป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวกับพวกกลุ่มหลอดเลือดหัวใจซึ่งจะเป็นภาระอยู่เป็นไปตามลักษณะของคนแก่ไม่ได้เรื่องแปลกฮะเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าสุขภาพคุณยังดีพยายามใส่ใจสุขภาพและดูแลสุขภาพให้แข็งแรงนานที่สุดคนเราพอแก่แล้วป่วยทุกคนเพียงแต่ว่าการดูแลสุขภาพที่ดีจะยืดเวลาเจ็บป่วยให้นานขึ้นแล้วก็ที่สำคัญก็คือพยายามทำตัวให้เป็นคนแก่ใจดีค่ะและชีวิตก็เป็นสุขครับเพราะลูกหลานดูแลคุณแน่นอนครับยิ้มแย้มยิ้มแย้มนะคะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณจิระนะคะเกิดวันที่5มกราคมปี18เวลา 7:30 นะคะถามอาจารย์ว่าปี60ผมจะเจอเนื้อคู่ไหมต้องระวังอะไรบ้าง 7:30 ตอนเช้าค่ะปี60จะเจอเนื้อคู่ไหมแล้วต้องระวังอะไรบ้างคะปี60นี่
จะมีโชคในเรื่องความรักตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไปครับแต่ต้องระวังนิดนึงนะคนรักที่เจอเนี่ยมักจะเป็นคนถิ่นฐานไกลหรืออาจจะมีอายุมากกว่านิดนึงนะครับนะก็อาจจะแต่ว่าก็อาจจะรักใครกันดีนะเพราะว่าเห็นปุ๊บถูกใจเลยแหละครับแล้วก็เรื่องอะไรนะเรื่องที่ต้องระวังค่ะในปีนี้เรื่องที่ระวังเรื่องที่ต้องระวังมีเรื่องเดียวนะครับก็คือว่าช่วงนี้เนี่ยจะต้องระมัดระวังเรื่องที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุและความรุนแรงนะครับโดยเฉพาะช่วงขับรถขับราเนี่ยตั้งแต่มีนาเมษาเป็นช่วงฤดูเที่ยวเลยเพราะฉะนั้นคุณระวังเรื่องสุขภาพเกี่ยวไม่ใช่ระวังเรื่องอุบัติเหตุสุขภาพคงไม่เป็นไรนะครับและดวงนี้จะมีเกณฑ์ย้ายในช่วงปลายปีเหมือนกันค่ะนะครับย้ายไปอยู่ไกลหรืออาจจะมีเรื่องต้องเดินทางบ่อยขึ้นในช่วงปลายปีนะคะท่านต่อไปค่ะคุณหนิงนะคะเกิดวันศุกร์ที่5พฤศจิกายนปี08นะคะเวลา8โมงเช้าค่ะอาจารย์จะลงเรียนทำเบเกอรี่ขายดีไหมนะคะหรือว่างานอะไรที่เหมาะสมสุขภาพและโชคลาภค่ะดวงนี้ทำเรื่องขนมหวานเนี้ยใช้ได้เลยครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเบเกอรี่แต่อยากจะเสริมเมนูนิดนึงค่ะดวงคุณเป็นคนที่เกิดราศีพิจิกค่ะคนราศีพิจิกเป็นคนราศีธาตุน้ำค่ะนะครับดาวที่อยู่ในตำแหน่งที่เกี่ยวกับโชคลาภและความสำเร็จคุณเป็นดาวศุกร์นะดาวศุกร์ของคุณนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับขนมเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าคุณจะทำขนมปังเบเกอรี่ไอ้นี่เป็นไปได้ครับค่ะแต่คนธาตุน้ำเนี่ยถ้าจะให้ขนมปังหรือว่าเบเกอรี่ดีด้วยต้องเสริมด้วยเครื่องดื่มควบคู่กันไปควบคู่กันไปครับนะครับก็เสริมด้วยเครื่องดื่มก็ต้องเรียนเพิ่มอีกนิดนึงการทำเบเกอรี่ก็คงคู่กับเครื่องดื่มกาแฟกาแฟชาน้ำอัดลมหรือว่าน้ำปั่นอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยทั้งหมดนะฮะก็ทำควบคู่กันไปและดวงคุณเนี่ยนะอดทนสักนิดนึงนะครับปี62ก็เป็นหลักเป็นฐานแล้วล่ะครับค่ะสุขภาพกับโชคลาภสุขภาพนี่ต้องช่วงนี้สุขภาพไม่ค่อยดีนักดูแลสุขภาพสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นเรื่องเจ็บป่วยอะไรมากมายแต่ระยะนี้มักจะเครียดแล้วก็กังวลง่ายทำให้รู้สึกจะป่วยได้ง่ายเพราะความเครียดครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณดวงใจนะคะเกิดวันจันทร์ที่23ธันวาคมปี00เวลาประมาณ 01:00 ถึง 01:30 ปี60ค่ะอาจารย์จะสร้างบ้านจะสำเร็จหรือไม่คะเขาสำเร็จอยู่แล้วครับเพราะดวงนี้มีเกณฑ์ปลูกบ้านนะครับแต่อาจจะล่าช้าสักนิดหน่อยนะครับแต่ได้ปลูกแน่ๆครับจะมีโอกาสได้ย้ายเข้าอยู่บ้านบ้านใหม่เลยแต่จะอาจจะข้ามปีถึงต้นปี61ว่าอาจจะการปลูกบ้านจะล่าช้าเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากล่าช้าก็เริ่มได้เร็วๆแต่คาดว่าจะปลูกบ้านได้สำเร็จนะคงจะเป็นช่วงประมาณหลังเดือนกรกฎาคมไปแล้วล่ะครับค่ะนะคะสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้าด้วยนะคะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะเกิดวันที่7สิงหาคมปี37นะคะเวลา 8:42 นาทีเรื่องความรักกับเรื่องธุรกิจค่ะเรื่องความรักก่อนดวงนี้เรื่องความรักก็คงต้องทำใจไปนิดนึงนะครับเพราะว่ามีแนวโน้มว่าจะกลายเป็นปัญหายุ่งยากวุ่นวายในช่วงปลายปีนี้มีเรื่องขัดแย้งเนี่ยเพราะฉะนั้นอาจจะมีเหตุให้เลิกลากันได้เพราะความอดทนไม่พอยกเว้นแต่ว่าคุณกับแฟนมีเหตุต้องแยกย้ายกันไปเพราะเรื่องงานแม้ว่าอยู่ไกลกันเพราะงานอย่างนั้นก็อาจจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ยังไงก็มีเรื่องต้องจากกันอยู่แล้วล่ะครับธุรกิจส่วนธุรกิจเนี่ยในดวงคุณเนี่ยก็บอกว่าถ้ามีโอกาสทำงานประจำเนี่ยแนะนำให้ทำงานประจำไปก่อนธุรกิจส่วนตัวควรไปเริ่มหลังมันควรเริ่มในปี62จะดีกว่าเพราะอุปสรรคจะเหนื่อยมากถ้าคุณทำธุรกิจก่อนปี62คุณต้องใช้ความอดทนสูงมากเลยนะครับนะคะเอาละค่ะตอนนี้สายสดสายแรกมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะจากคุณอะไรคะวิริยาค่ะครับคุณวิริยานะคะเกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดวันที่13กันยา2520ค่ะเวลาเกิดค่ะเวลาเกิด10:45 2021:45 ค่ะครับโอเคครับ21:45ค่ะครับ45ครับโอเคครับเอาดวงคุณในปีนี้มีโอกาสที่จะเปิดธุรกิจนะครับจะมีโอกาสตั้งธุรกิจหรือไม่ถ้าไม่ตั้งธุรกิจเองก็แปลว่าคุณจะได้ตำแหน่งงานที่ดีขึ้นหรือตำแหน่งงานใหม่แต่ว่ามีแนวโน้มว่าอาจจะทำอะไรด้วยตัวเองนะครับเพราะดวงบอกว่าจะมีโอกาสมีโชคด้วยตัวเองคุณจะมีเกณฑ์เริ่มต้นชีวิตใหม่ๆจากธุรกิจใหม่ๆการทำอะไรแล้วแต่คุณจะราบรื่นนะครับตั้งแต่เดือนกันยาเป็นต้นไปแต่คุณสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้เลยครับแต่ว่าต้องอดทนนะครับ
วันที่คุณทำแล้วเดินหน้าได้สำเร็จเนี่ยคือเดือนกันยายนแต่แปลว่าคุณสามารถทำได้ตั้งแต่วันนี้และเตรียมการได้แต่ช่วงนี้คุณมีปัญหาเรื่องการเงินนะนะครับแต่ว่าคุณจะมีคนสนับสนุนทางการเงินมีคนช่วยเหลือคุณนะครับแล้วเดี๋ยวคุณจะได้สถานที่นะครับแต่สถานที่อาจจะต้องพึ่งพาคนอื่นบ้างแต่ก็ได้สถานที่มาทำธุรกิจครับเอาแล้วจะถามอะไรเอ่ยหัวเราะค่ะดีค่ะถามอาจารย์ว่าตอนคือทำทาโกยากิค่ะเนี่ยค่ะขนมของญี่ปุ่นครับก็เริ่มทำบ้างละบ้างแล้วอะค่ะครับพอดีก็จะสอบถามอาจารย์ว่าถ้าเกิดทางด้านนี้มันจะโอเคไหมคุณเป็นโอเคอยู่แล้วเพราะดวงคุณเนี่ยเป็นคนทำคุณสามารถทำอาหารได้เพราะดวงราศีนี้เนี่ยคุณเกิดราศีเมษนะครับลัคนาคุณจะราศีเมษคนลัคนาราศีเมษอ่ะจะทำงานที่ใช้ฝีมือการทำอาหารถือเป็นงานฝีมืออย่างหนึ่งนะครับโดยลักษณะดวงแบบนี้มักจะทำงานด้วยการใช้แรงงานค่ะนะครับแต่ว่าคุณจะใช้งานฝีมือได้ครับทำขนมทำอาหารได้ครับและเห็นด้วยแล้วก็ควรจะเริ่มตั้งตัวด้วยนะครับเพราะปีนี้เป็นปีที่มีโอกาสได้ตั้งตัวค่ะพอดีว่าเริ่มมาสักระยะนึงแล้วใช่ครับเพราะในดวงบอกปีนี้เริ่มแล้วครับคือเริ่มมาแล้วแต่ตอนนี้ช่วงนี้หยุดอยู่แล้วก็จะหลังปีใหม่ว่าจะเริ่มอีกครั้งเมื่อลองทำอาหารหลายแบบสิครับเพื่อจะได้หาแบบที่เรารู้สึกถูกใจมากที่สุดนะครับนะครับเพราะว่าดวงคุยก็เน้นเรื่องขนมก็ถูกแล้วล่ะฮะคืออาจจะไม่ใช่อาหารเป็นลักษณะอาหารตามสั่งนะครับเป็นอาหารที่กินแบบแปลกๆในเทศกาลแปลกๆหรือกินในอารมณ์ที่สนุกๆกันนะครับค่ะครับครับทีนี้สอบถามเรื่องจะสอบถามเรื่องแฟนได้ไหมคะอ๋อได้ครับนะฮะพอดีว่าสอบถามเรื่องทำไมล่ะครับพอดีจะสอบถามเรื่องงานเขาอะค่ะคือตัวแฟนคุณเนี่ยเรื่องงานเขาตอนนี้น่าจะมีปัญหาเรื่องงานอาจจะกำลังเปลี่ยนงานมิฉะนั้นแปลว่าว่างงานนะครับครับเพราะงานเขาไม่ราบรื่นแล้วแต่ว่าแฟนคุณปีนี้เป็นปีที่อยู่ในขั้นพยายามที่จะให้งานดีขึ้นนะครับต้องใช้ความอดทนค่อนข้างมากนะครับแต่แฟนคุณจะมีโอกาสได้งานใหม่นะครับในปีหน้าซึ่งจะคล้อนไปทางปลายปีถึงจะเริ่มดีขึ้นและมั่นคงขึ้นครับส่วนงานคุณก็เหมือนกันพอปลายปีเนี่ยคุณจะเริ่มตั้งหลักได้ก็สองคนช่วยกันนะครับนะแต่ปลายปีถึงจะตั้งหลักได้ดีค่ะครับระยะนี้ก็ต้องทำใจเรื่องหนี้สินนิดนึงนะครับรู้สึกจะมีภาระเรื่องหนี้ครับหัวร้อยครับแต่ยักครับครับคุณมีภาระเรื่องหนี้ครับค่ะเอาจะถามอะไรอีกไหมไม่ถามนะคะอาจารย์ไม่ถามเนาะหมดแล้วขอให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำนะปลายปีเนี้ยมีเกณฑ์ไปเช่าร้านเขานะค่ะครับเนี่ยกำลังจะไปเช่าร้านเขาแล้วสงสัยจะขายดีเป็นผู้แตกแน่เลยนะคะค่ะขอบพระคุณมากนะคะไว้คุยกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณสมพงษ์นะคะเกิดวันอาทิตย์ที่7มกราคมปี16เวลานะคะอาจารย์18นาฬิกาตรง6โมงเย็นนะคะผมมีวาสนามากน้อยแค่ไหนครับโอ้โหนี่ปัญหานี้เป็นปัญหาโลกแตกเลยนะค่ะคือคนทั่วไปเขาจะว่าหมอดูบางคนอาจจะเคยได้ยินว่าหมอดูสามารถบอกได้ว่าคนนี้รวย100ล้านคนนี้รวย1,000ล้านคนนี้รวย500,000ค่ะแต่โดยข้อเท็จจริงเนี่ยในตำราโหราศาสตร์เพียงจะบอกว่า3ระดับเท่านั้นคนรวยค่ะระดับแรกก็คือแย่กว่าพ่อแม่ค่ะเขาเรียกว่าอวชาตบุตรค่ะก็แปลว่าโตขึ้นมาทำธุรกิจอะไรสู้พ่อแม่ไม่ได้พ่อแม่รวยกว่าเก่งกว่าพ่อแม่รวยกว่าเก่งกว่าทีนี้ต้องดูก่อนนะถ้าพ่อแม่รวยเป็นหมื่นล้านก็ไม่เป็นไรนะค่ะยังไงเราก็ต้องมีสักหลายสิบบ้างแหละนะครับเพราะฉะนั้นเราพูดยากฮะเราพ่อแม่เป็นหลักแต่บางคนเขาเรียกเสมอตระกูลค่ะก็แปลว่าพ่อแม่รวยเท่าไหร่ก็รวยประมาณเท่าพ่อแม่นั่นแหละค่ะกลางๆก็คือรักษาชาติตระกูลไว้ได้พ่อแม่รวยเราก็รวยเท่าพ่อแม่พ่อแม่ตังน้อยหน่อยเราก็ตังน้อยหน่อยแต่คือสามารถรักษาชาติตระกูลได้เท่ากับพ่อแม่ค่ะแต่พวกที่3นี่ก็คือพวกอภิชาติตบุตรค่ะก็คือพวกที่มีความสำเร็จสูงกว่าพ่อแม่ค่ะนี่คำว่าสูงกว่าพ่อแม่เราบอกไม่ได้ว่าสูงเท่าไหร่ค่ะคือบางคนสมมติยกตัวอย่างพ่อแม่อาจจะหาเช้ากินค่ำแต่ตัวเขาอาจจะมีความสำเร็จเป็นพันล้านได้แต่ว่าบางคนก็เพียงแค่ว่ามีหลักมีฐานมีร้านมีบ้านมีเป็นของตัวเองได้ก็ได้ซึ่งเราบอกยากจริงๆโหราศาสตร์ไม่ได้บอกว่าใครจะรวยหมื่นล้านใช่ครับไม่บอกไม่ได้เอาพ่อแม่เป็นหลักให้พ่อแม่เป็นหลักครับค่ะครับก็จะทีนี้วาสนาคุณเท่าไหร่นะในดวงคุณก็บอกว่าการที่คุณจะตั้งตัวได้จะต้องมีปัจจัยอยู่2 อย่างค่ะปัจจัยอย่างแรกก็คือคุณต้องจากถิ่นฐานบ้านเกิด
ไปอยู่นอกถิ่นฐานบ้านเกิดก่อนค่ะปัจจัยที่2คือธุรกิจคุณจะประสบความสำเร็จได้ด้วยการสร้างร่วมกับคู่ครองค่ะนั่นแหละ2 อย่างนี้ถึงจะตั้งมั่นได้ค่ะแต่บางคนก็บอกเอ้าก็ทำไม่แต่งงานล่ะเออนั่นน่ะสิค่ะทำไม่แต่งงานน่ะบรรปลายคิดตั้งใจว่าจะอยู่คนเดียวจะบวชถ้าอย่างนั้นแปลว่าคุณต้องทำธุรกิจร่วมกันคำว่าร่วมกันแปลว่ามีหุ้นส่วนหรือทำกับพ่อแม่พี่น้องไม่มีคู่ครองก็เป็นหุ้นส่วนแทนเครือญาติแทนใช่ครับหมายว่าคุณต้องทำร่วมกันความสำเร็จคุณไม่ได้เป็นคนตัวคนเดียวใช่ครับต้องร่วมกับผู้อื่นค่ะต้องมีหุ้นส่วนครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสาธิดานะคะเกิดวันศุกร์ที่17กุมภาพันธ์ว่าไม่มีพสมานะคะน่าเสียดายน่าจะตกไปนะคะส่งเข้ามาอีกครั้งนึงนะคะท่านต่อไปค่ะคุณอารยานะคะเกิดวันที่2มกราคมปี40ค่ะวันพฤหัสเวลา 20:30 น.หรือว่า 20:30 นะคะทำเรื่องของการงานนะคะขายของเดี๋ยวนะคะของชำเหรอคะขายของทำดีไหมนะคะหรือว่าจะเป็นพยาบาลดีคะแนะนำหน่อยค่ะดวงนี้อายุประมาณ20นะครับดวงนี้เป็นดวงที่เกิดมาเนี่ยสามารถทำได้ทั้ง2อาชีพเลยนะ คือเป็นแม่ค้าได้แล้วก็เป็นอาชีพพยาบาลก็ได้เพราะลักษณะงานเนี่ยแต่ว่าดวงนี้ถ้าถามว่าอาชีพที่ตรงมากที่สุดก็คืออาชีพทำหน้าที่เป็นคนประสานงานติดต่อค่ะเน้นลักษณะอย่างนี้ก็คือประสานงานติดต่อหรือให้บริการก็ได้แต่ถ้าให้ตรงจริงๆเนี่ยคือทำงานด้านประสานงานและการติดต่อลักษณะพวกนี้จะพบในอาชีพพวกกลุ่มประชาสัมพันธ์กลุ่มการขายแล้วก็กลุ่มพนักงานติดต่อหรืองานธุรการนะรวมทั้งพวกงานประเภทพวกอะไรทำหน้าที่เป็นตัวแทนค่ะเป็นตัวแทนเป็นในหน้าคนกลางจะเป็นลักษณะงานแบบนี้แหละครับแล้วถ้าอย่างพยาบาลอยู่ในกลุ่มของบริการไหมคะพยาบาลคือดวงนี้เป็นคนที่เกิดลัคนาในราศีกรกฎค่ะคนราศีกรกฎเนี่ยสามารถทำอาชีพพยาบาลครูหรือแพทย์ได้ขึ้นอยู่กับระดับสติปัญญาแต่หมายความว่ากลุ่มคนกลุ่มราศีนี้เป็นพยาบาลได้ทุกคนค่ะนะครับนะแล้วพอดีว่าดวงเขาเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องกลุ่มพยาบาลด้วยจึงเป็นไปได้แต่ถ้าถามว่าตรงที่สุดอ่ะคืออาชีพเป็นแม่ค้าหรือทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อประสานงานคนกลางครับท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะเกิดวันที่20ตุลาคมปี21วันศุกร์ค่ะอาจารย์เวลา 15:15 น.ค่ะ15:15ค่ะ 21:15 จะหมดหนี้เมื่อไหร่คะดวงนี้จะหมดหนี้เมื่อไหร่ครับเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่านะดวงนี้ดาวการเงินเนี่ยนะครับจะอยู่ในสภาวะที่มีแรงกดดันต่อเนื่องไปอย่างน้อยอีก3ปีซึ่งหมายว่าภาวะการเงินคุณอยู่ในภาวะเขาเรียกว่าหมุนเงินนะนะหรือหาเช้ากินค่ำหมุนไปหมุนมาอย่างเงี้ยแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังก็คือว่าคุณมีแนวโน้มว่าจะเดือดร้อนทางการเงินหนักขึ้นค่ะนะการเงินคุณจะเริ่มดีขึ้นอย่างช้าๆเนี่ยนะถ้าถามผมเนี่ยก็คือไม่มีภาระเนี่ยก็คือปี66ไปแล้วโอ้ยต้องปี66ใช่ครับนะเพราะว่าดวงนี้ใช้เวลาอีกนานแต่ถ้าเอาเป็นว่าคุณสามารถมีการเงินที่พอจะมีความสำเร็จนะฮะค่ะนะพอจะมีความสำเร็จคือตั้งแต่ปี63เป็นต้นไปครับค่ะนะต้องสู้ครับเพราะว่าดาวตัวนี้แปลว่าเหนื่อยมากเพราะลักษณะดวงแบบนี้แต่ถ้าไม่ลัคนาเขาเนี่ยเกิดในราศีพฤษภดวงนี้มีดาวประจำตัวเนี่ยเป็นมหาอุดดาวคือไม่ใช่มหาอุดดีฮะดีแน่แต่คนที่มีดาวประจำตัวมหาอุดนะชีวิตเนี่ยต่อสู้หนักและทำงานหนักมากแล้วชีวิตเนี่ยไม่ได้เดินบนกีบกุหลาบนะฮะเป็นชีวิตที่ต้องฝ่าฟันอย่างหนักเลยและดวงนี้ความสำเร็จของเขาคือความสำเร็จที่ทำหน้าที่เป็นในหน้าคนกลางแต่ว่าถ้าทำเป็นหน้าที่เป็นอาชีพพ่อค้าคนกลางเนี่ยนะผมว่าอาจจะรวยหมดหนี้เร็วนะครับนะคะเอาเป็นว่าเป็นกำลังใจให้อีกท่านหนึ่งเลยนะคะเดี๋ยวพักก่อนสักครู่นะคะสำหรับสายสดนะคะ024960493-4 SMS ค่ะพิมพ์ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดอย่าลืมเวลาเกิดด้วยนะคะปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรแล้วก็ตรวจทานข้อมูลของคุณเนี่ยให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนที่จะกดส่งนะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่เดียวค่ะ